ท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนที่เคารพครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการที่นายสุเทพเทื่องสุบรรณกล่าวอ้างว่าไปจำนองที่ดินเอาไว้บอกว่าจำนองในราคา25ล้านแต่ของจริงสัญญาระบุ38ล้านบอกว่าลูกชายกับลูกสาวขายที่ให้มาสู้แต่ของจริงคือลูกชายกับลูกสาวเนี่ยถือที่อยู่13แปลงยังไม่ได้ขายใครยังไม่ได้จำนองจำนำใครใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็ชัดมาแบบนี้ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่ยังค้างคากันอยู่ก็คือตัวชื่อของคนที่รับจำนองอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมก็ให้ทีมงานผมเนี่ยตรวจสอบค้นหาภายใต้วิธีการต่างๆที่ทำได้ทุกวิธีไม่เจอคนคนนี้ผมก็ประหลาดใจเพราะว่าการทำสัญญาจำนองเนี่ยมันจะทำโดยคนไม่มีตัวตนเนี่ยมันคงไม่ใช่กลับลงจากเวทีผมก็เลยบอกทีมงานบอกว่าลงมือหากันอีกทีสิเป็นยังไงปรากฏว่าพี่น้องที่เคารพครับเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเรื่องทีมงานผมเล็กน้อยก็คือตัวคนคนนี้เนี่ยทีมงานผมไปคัดนามสกุลมาเนี่ยพลาดไปคำหนึ่งเขาไม่ใช่นามสกุลศรีรัตนประเสริฐแต่นามสกุลศรีรัตนประภาสทำให้ไปหาศรีรัตนประเสริฐยังไงก็หาไม่เจอแต่พอหานามสกุลใหม่ที่ไปเอามาแล้วอย่างถูกต้องก็พบว่าเป็นนักธุรกิจทางด้านอาหารอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าผมไม่มีเจตนาจะขยายผลไปกล่าวหาใดๆคุณวิศวะนี่แต่การที่มีเงินสด38ล้านมารับจำนองเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ธรรมดาและผมคิดว่าถ้าหากจะให้สบายใจกันทุกฝ่ายให้ประชาชนเขาเห็นความจริงได้ตัวผู้รับจำนองจะออกมาให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาก็ไม่ผิดกติกานะครับเช่นท่านบอกว่าไม่ได้จำนองกันจริงๆแล้วครับแต่คุณสุเทพบอกให้ผมเซ็นสัญญาไว้แล้วแกไปเอาตังไหนก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้าได้จำนองจริงๆเนี่ยผมก็ยังไม่หายสงสัยว่าทำไมนายสุเทพเทือกสุบรรณจึงต้องโกหกเรื่องตัวเลขมันหมายความว่ายังไงอันนี้ชัดนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยทีมงานเขาไปดูนามสกุลมาคลาดเคลื่อนแต่สาระสำคัญยังไม่เปลี่ยนแปลงครับตัวเลขสุเทพแจ้งเท็จแน่นอนและลูกชายกับลูกสาวก็ไม่ได้ขายที่ดินอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเมื่อวานนี้ทีนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ตอบคำถามเหล่านี้ถ้าทุกท่านจะจำได้ตั้งแต่ผมเริ่มต้นรายการนี้เป็นวันแรกวันนั้นนายสุเทพเอาใหญ่ครับหยิบไปแทบจะทุกประเด็นโต้เป็นรายประเด็นมาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากปรากฏว่ายิ่งโต้แผลก็ยิ่งโผล่ผมก็ตั้งคำถามเข้าไปใหม่ทั้งเรื่องเงินสุจริตที่ซ่อนไว้ตามบ้านต่างๆทั้งเรื่องของการจำนองที่ขายที่หรืออีกหลายประเด็นที่เราถามกันตรงไปตรงมานายสุเทพก็เลือกจะใช้วิธีการไม่ตอบแล้วครับไม่อธิบายแล้วซึ่งผิดกับวิสัยลุงกำนันนะครับก็ลุงกำนันแอคอยู่ทุกวันบนเวทีนี่ว่าชัดเจนตรงไปตรงมาโปร่งใสไม่กลัวใครแต่ทำไมกลัวความจริงก็ไม่ทราบแล้วผมเห็นว่าการจะจัดการกับคนแบบสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยใครคิดจะไปจัดการใช้อาวุธใช้วิธีการนอกระบบผมไม่เห็นด้วยครับอย่าไปใช้ความรุนแรงให้ใช้กฎหมายกับใช้ความจริงนี่แหละครับมันไปไหนไม่รอดตายอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ได้กรุณาพาดพิงผมอีกบอกว่ารัฐบาลนี้ที่ถึงคราววิบัติอยู่ไม่ได้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะว่าไปตั้งคนอย่างนายณัฐวุฒิไสยเกลือเป็นรัฐมนตรี
บอกว่าไปตั้งคนมีคดีความเรื่องก่อการร้ายเอามาเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลก็เลยอยู่ไม่ได้บ้านเมืองก็เลยเสียหายท่านที่เคารพครับอยากจะบอกไปถึงนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าเฮ้ยคุณกับผมวันนี้นี่สถานะเดียวกันนะเว้ยเป็นจำเลยทั้งคู่นะแต่ผมเนี่ยเป็นจำเลยที่ใจถึงเป็นจำเลยที่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองผมมอบตัวทุกคดีผมสู้คดีทุกคดีไม่เคยคิดหลบไม่เคยคิดหนีแต่วันนี้สุเทพเทือกสุบรรณโดนฟ้องในคดีบงการสั่งฆ่าประชาชนยังหนีศาลไม่ยอมไปขึ้นศาลเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนเดี๋ยวนี้แน่จริงไปขึ้นศาลสิครับไม่ต้องกล่าวอ้างว่ารอให้สู้ชนะก่อนสู้ชนะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีอ้างอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้านายสุเทพเทือกสุบรรณทำการปฏิวัติประชาชนสำเร็จนายสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำสูตรของพวกยึดอำนาจไม่ใช่ว่าชนะปั๊บสิ่งแรกจะจ่ายเงินให้ชาวนาเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าสุเทพชนะสิ่งแรกที่จะทำคือออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเองและพวกพ้องอย่างแน่นอนเพราะนายสุเทพจะปฏิวัติประชาชนสำเร็จจะตั้งสภาประชาชนตั้งนายกรัฐมนตรีตั้งครม.ของตัวเองได้ต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นและใครก็ตามลงมือฉีกรัฐธรรมนูญมันผู้นั้นก็มีความผิดข้อหากบฏล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองในราชอาณาจักรเมื่อเป็นกบฏโทษสูงสุดคือประหารชีวิตดังนั้นสุเทพในฐานะกบฏจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองและพวกอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้นี่แหละครับที่ยังไม่ยอมหยุดชุมนุมนี่แหละครับที่พาประชาชนเดินถูลู่ถูกังอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเพราะถ้าหยุดชุมนุมประชาชนกลับบ้านแต่สุเทพไปศาลแล้วถูกส่งเข้าเรือนจำแน่ๆเพราะยังไม่เคยมีผู้ต้องหากบฏคนไหนได้รับการประกันตัวทันทีที่มอบตัวมาก่อนเขาส่งเข้าเรือนจำก่อนทีนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักนะครับว่าขณะนี้เนี่ยท่านกำลังเดินตามหลังใครอยู่แล้วที่สุเทพบอกว่าต้องสู้ไม่หยุดไม่ถอยไม่เลิกเพราะสุเทพเลิกไม่ได้เลิกปุ๊บติดคุกปั๊บโดนจับทันทีประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วโดนสองเด้งนะครับคดีใหญ่ทั้งคู่บงการสังหารประชาชนกับคดีกบฏทั้งสองคดีมีโทษสูงสุดประหารชีวิตทั้งสองคดีถ้านายสุเทพมอบตัวสารภาพศาลอาจจะพิจารณาลดโทษให้ครึ่งหนึ่งประหารชีวิตคดีเดียวพอท่านที่เคารพครับนายสุเทพกล่าวหาว่ารัฐบาลนี้ทำบ้านเมืองเสียหายเพราะตั้งผมคนมีคดีเป็นรัฐมนตรีก็อยากให้นายสุเทพเข้าใจว่าผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเพราะผมลงเลือกตั้งผมไม่ใช่ลงจากเวทีชุมนุมแล้วเข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่หน้าที่เข้าสู่อำนาจรัฐไม่ใช่ผมลงจากเวทีชุมนุมผมมอบตัวสู้คดีขณะนี้ศาลยังไม่ตัดสินว่าผมเป็นคนผิดโดยหลักการผมคือผู้บริสุทธิ์ 100% เวลานี้แล้วผมลงเลือกตั้งผ่านการตัดสินใจของประชาชน
เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับ9ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้หลบซ่อนตัวที่ไหนเดินสายปราศัยกับว่าที่นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเวลานั้นทั่วประเทศไทยผมไม่เคยพูดตอนหาเสียงในขณะนั้นว่าถ้าชนะเลือกตั้งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมจะเป็นรัฐมนตรีผมไม่เคยพูดมีคนพูดอยู่สองคนขณะนั้นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณไปพูดหลายเวทีว่าถ้าพี่น้องเลือกพรรคเพื่อไทยไอ้ณัฐวุฒิจะได้เป็นรัฐมนตรีอย่าไปเลือกเด็ดขาดปรากฏว่าได้ผลเกินคาดคนกลัวผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเลือกเกินครึ่ง265ที่นั่งนายสุเทพเลยประกาศจะขุดรูอยู่ไงครับจำไม่ได้แล้วเหรอต่างกันนะครับกับการจะได้อำนาจรัฐของนายสุเทพและพวกที่กำลังทำอยู่ถ้านายสุเทพต่อสู้แล้วชนะตามที่ประกาศนายสุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งรัฐโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งโดยปล้นอำนาจของประชาชนโดยทำลายประชาธิปไตยนี่คือความอัปยศและนี่คือเรื่องน่าอับอายถ้านายณัฐวุฒิถ้ามาตามระบบลงเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปตามกติกาแล้วถูกนายสุเทพกล่าวหาว่าทำบ้านเมืองเสียหายนายสุเทพเองนั่นแหละผู้ต้องหากบฏผู้ต้องหาสั่งฆ่าประชาชนแล้วเป็นรัฐาธิปัตย์บ้านเมืองชิบหายแน่นอนคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเหนือประธานรัฐสภามีอำนาจเหนือประธานศาลฎีกานะครับมีอำนาจสูงสุดเหนือสามเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นรัฐาธิปัตย์จะตั้งใครก็ได้จะปลดใครก็ได้นายสุเทพเหิมเกรมอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงขนาดนี้เอาต่อมาครับความเคลื่อนไหวของนายสุเทพและพวกนับวันก็ยิ่งเหิมเกรมไม่คำนึงถึงกฎหมายไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อประชาชนต่อองค์กรรัฐแล้วก็ต่อสังคมไม่ว่ากรณีใดๆเมื่อวานนี้มีการบุกเข้าไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กลุ่มรุมกันทุบตีงัดแงะจนในที่สุดตัวอักษรที่เป็นป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลุดร่วงลงกองกับพื้นทั้งแผงทำลายป้ายชื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพ่นสีเป็นชื่อองค์กรของตัวเองว่าคปท.เข้าแทนที่ท่านที่เคารพครับเรื่องนี้ผมไม่ได้มีเจตนายุยงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปตอกย้ำความเจ็บปวดของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแต่ผมเทียบง่ายๆผมเนี่ยชอบดูหนังจีนท่านเคยเห็นหนังจีนหลายเรื่องใช่ไหมครับถ้าสำนักไหนถูกใครทำลายป้ายสำนักเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยอมกันไม่ได้เป็นเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นเรื่องจิตวิญญาณท่านเห็นไหมฮะเวลามีการทำลายป้ายสำนักไหนเนี่ยสิทธิ์ในสำนักตั้งแต่รุ่นหนุ่มรุ่นแก่รุ่นเด็กรุ่นอดีตรุ่นปัจจุบันเขาจะเจ็บปวดเขาจะออกมาปกป้องเขาจะออกมาต่อสู้ผมจึงเข้าใจความรู้สึกของคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่ทำเมื่อวานไม่ได้กระทำต่อพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วไม่ได้กระทำต่อพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาไม่ได้กระทำต่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างที่นายสุเทพเอาไปโขกสับบนเวทีทุกวันแต่นั่นเป็นการกระทำต่อองค์กรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต่อสถาบันตำรวจของชาติต่อตำรวจทุกนายทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคต
ต่อจิตวิญญาณของคนสีกากีผู้มีตราแผ่นดินเป็นตราสำคัญอยู่ที่หน้าหมวกต่อคนที่ทำหน้าที่รักษากฎหมายไล่ปราบปรามเหล่าร้ายปกป้องดูแลสังคมให้สงบสุขทุกองค์กรมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีตำรวจดีมีไหมก็มากตำรวจชั่วมีไหมก็คงมีเหมือนกับว่าเรามีนักการเมืองชั่วๆแบบสุเทพเทือกสุบรรณนี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าการกระทำเยี่ยงเมื่อวานนี้เป็นการกระทำที่ท้าทายต่อความรู้สึกต่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีเป้าหมายอย่างอำมหิตคือต้องการให้ข้าราชการตำรวจทั้งหลายเกิดความโกรธแค้นใช้กำลังตอบโต้เพื่อจะขยายสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองมันไม่มีเหตุผลนะครับอยู่ดีๆจะไปรื้อป้ายเขาเนี่ยมันไม่ใช่คิดได้อย่างเดียวว่าต้องการเหยียบหัวใจตำรวจให้ตำรวจเดือดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็หวังไปว่ากองทัพจะแอนผมเนี่ยก็ต้องบอกไปยังพี่น้องข้าราชการตำรวจทั้งหลายผมเข้าใจครับผมเห็นใจแต่ขอให้ท่านได้กรุณาอดทนเถอะครับขอให้ท่านได้ยืนเป็นหลักให้กับประเทศชาติให้ท่านยืนเป็นหลักให้กับกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยไปเข้าเกมไปเข้าทางเขาเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายและเกิดอาจจะเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องต่อว่านายสุเทพเทือกสุบรรณและพวกทำการเมื่อวานนี้นอกจากสิ่งที่กระทำจะเป็นความอัปยศของบ้านเมืองแล้วคนที่ไปลงมือกระทำคนที่ม็อบของนายสุเทพเรียกกันว่าเป็นวีรบุรุษทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนไม่ธรรมดาทั้งสิ้นมีคนอยู่คนหนึ่งพี่น้องคงเห็นภาพที่ถอดเสื้อแล้วก็เอาไอ้กระบอกดับเพลิงไปทุบป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนคนนี้ได้ข่าวว่าที่เวทีเรียกกันว่าวีรบุรุษกางเกงในผมก็ไปอ่านข้อมูลว่าทำไมเรียกวีรบุรุษกางเกงในได้ความว่าเคยนุ่งกางเกงในตัวเดียวแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับตำรวจที่ยิงแก๊สน้ำตาเมื่อหลายวันก่อนหน้านู้นผมเห็นคนคนนี้ลักษณะแบบนี้รู้สึกแปลกใจเลยให้ทีมงานไปเช็คดูว่าเป็นใครมาจากไหนน่าสนใจครับว่าวีรบุรุษของนายสุเทพอย่างที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยชายคนนี้ชื่อนายวีรชาติเปรมกมลนายวีรชาติเปรมกมลคนนี้ก่อนที่จะมาเป็นวีรบุรุษของสุเทพเทือกสุบรรณก่อนที่จะมาทำลายป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีและคุมขังมาแล้ว3คดีด้วยกันคดีแรกร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่รับอนุญาตศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อมาได้รับการประกันตัวคดีที่2ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นมีเครื่องกระสุนศาลตัดสินจำคุก1ปีปรับ 3,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาคดีที่3โดนคดียาเสพติดศาลตัดสินจำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทโทษจำคุกให้รอ2ปีแล้วต้องรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนเป็นเวลา1ปีท่านที่เคารพผมเองก็เคยถูกเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำผมไม่รังเกียจคนคุกแล้วผมเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนคุกที่จะแสดงออกทางการเมืองเมื่อท่านมีอิสรภาพอยู่ข้างนอก
แต่ปัญหาของผมก็คือว่าคุณคิดกันยังไงคุณทำเข้าไปได้ยังไงคุณให้คนที่มีประวัติถูกจับกุมถูกดำเนินคดีมากมายคุณให้คนที่ตำรวจเขาเคยจับส่งสารตำรวจเขาเคยจับดำเนินคดีไปทำลายจิตวิญญาณไปทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยังไงถ้าเราเป็นตำรวจจะรู้สึกยังไงพี่น้องครับก็รู้อยู่ว่าไอ้คนเนี้ยทำผิดแล้วซ้ำซากอาวุธปืนทำร้ายร่างกายยาเสพติดตำรวจเขาเคยจับดำเนินคดีแต่วันนี้มายืนทำลายป้ายมาในฐานะวีรบุรุษมาในฐานะที่ชี้หน้าตำรวจทั้งสำนักงานว่าเป็นขี้ข้าว่าเป็นคนชั่วร้ายแล้วยังมีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาให้ดูว่าบรรดาผู้กล้าทั้งหลายที่อยู่ในเวทีนั้นน่ะใครมีหมายจับอะไรติดตัวอยู่บ้างแล้วใครที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้วใครที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดีมีดาราหลายคนครับในม็อบนี้อย่างที่ผมบอกอะรักข้างไหนชอบใครทางการเมืองไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องดูกันบ้างครับว่าเอามาทำอะไรกันแล้วสิ่งที่ทำมันหมายถึงความรู้สึกอย่างไรต่อคนในสังคมต่อองค์กรภาครัฐของประเทศไทยประการต่อมาพี่น้องครับเมื่อวันที่20มกราคมมีการออกอาละวาดชัดดาวกันในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจริงๆน่ะมีแต่ปักใต้เท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นๆไม่ได้ปรากฏข้อมูลจะไปชัดดาวกันที่ไหนก็ลองไปชัดดาวที่เหนือที่อีสานดูสิครับลองดูว่าพี่น้องทางโน้นเขาจะว่ายังไงพี่น้องปักใต้เขาก็ไม่ได้มีความสุขด้วยนะครับลูกหลานเขาไม่ได้เรียนหนังสือไปปิดอำเภอไม่รู้จะแจ้งเกิดแจ้งตายกันที่ไหนติดต่อราชการหน่วยงานใดก็ไม่ได้รับความสะดวกเขาอาจจะเป็นกองเชียร์พรรคประชาธิปัตย์แต่เขาไม่มีความสุขแน่ๆกับสิ่งที่กำลังชัดดาวกันลงไปแล้วเหตุก็ไปเกิดที่จังหวัดตรังครับปรากฏว่ามีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งท่านได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กบอกว่าได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังว่าเหตุเกิดเมื่อบ่ายวันที่20มกราคมที่ผ่านมาผมขออนุญาตอ่านเลยนะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟาตอนีออนไลน์ของพี่น้องไทยมุสลิมเขากรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยคนนี้ชื่อนายวิสุทธิ์บิลลาเตโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้เวลาบ่าย 3:22 นาทีบอกว่าด่วนมัสยิดสำคัญในจังหวัดตรังถูกข่มขู่คุกคามโดยม็อบอันธพาล 14.45 นเมื่อครู่นี้ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านสุโซอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังทราบว่าเมื่อ20มกราที่ผ่านมาขณะที่เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมภายใต้การกำกับของมัสยิดสุโซซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่สุดของอำเภอปะเหลียนกำลังละหมาดสุนัตกันอยู่และกลุ่มยะมาอะตับลีกกำลังมีการตะลีมกันอยู่นั้นละหมาดเนี่ยก็เป็นการละหมาดตามพิธีกรรมของศาสนาอิสลามการตะลีมเนี่ยหมายความว่าหลังจากทำละหมาดเสร็จก็จะมีการบรรยายกันในบริเวณมัสยิดแห่งนั้นๆในระหว่างที่เขาทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ของศาสนานี่นะครับปรากฏว่าท่านกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านวิสุทธิ์เขียนต่อนะครับว่า
ได้มีกลุ่มคนประมาณ300คนได้ไปปิดประตูมัสยิดไว้พร้อมเป่านกหวีดสะเทือนเลื่อนลั่นบังคับข่มขู่ให้หยุดกิจกรรมต่างๆและให้โรงเรียนของมัสยิดปิดการเรียนการสอนจนเด็กนักเรียนพากันแตกตื่นยกเลิกละหมาดกลางคันกิจกรรมการตะลีมก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายแม้จะมีความพยายามอธิบายว่านี่เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่มัสยิดหยุดไม่ได้แต่ม็อบซึ่งหลายคนมีอาการมึนเมาก็ไม่ยอมรับฟังจนผู้ใหญ่บ้านต้องให้คนเรียกชาวบ้านมาช่วยแกนนำม็อบก็ท้าว่าเรียกมาเลยตนก็จะเรียกคนมาเพิ่มอีกก่อนกลับยังยิงปืนขู่หน้ามัสยิดหนึ่งนัดด้วยการคุกคามมัสยิดมิให้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบถือเป็นภัยร้ายต่อมุสลิมหากรัฐดำเนินการเองมุสลิมก็ต้องขบถต่อรัฐนั้นแต่นี่เป็นม็อบผู้ดีทำพี่น้องจะว่าอย่างไรทั้งนี้กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยยังได้โพสต์ข้อความของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวที่ว่าผมรู้สึกถูกหมิ่นหยามอย่างรุนแรงและเจ็บปวดมากที่มัสยิดถูกคุกคามเช่นนี้นอกจากนั้นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านนี้ยังอ้างถึงรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังคนหนึ่งที่กล่าวว่ามัสยิดสุโซเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปะเหลียนหากเขาข่มขู่เราได้มัสยิดเล็กๆจะไปเหลืออะไรนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านที่เคารพครับผมไม่เห็นกับตาผมไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ข้อมูลนี้มีที่มาที่ไปมีบุคคลที่ถูกหยิบยกชื่อขึ้นมาอ้างอิงมีสถานที่มัสยิดที่ขึ้นมาอ้างอิงแล้วผมไม่ได้ปรับปรุงตัดต่อบทความตรงไหนเลยอ่านไปตรงไปตรงมาตามที่ปรากฏแบบนี้ผมเรียนว่าผมไม่ได้มีความพยายามจะขยายสถานการณ์นี้เป็นความขัดแย้งของศาสนาผมไม่ได้มีความพยายามที่จะไปปลุกปั่นปลุกระดมให้คนไทยต่างศาสนาเผชิญหน้ากันแต่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่กลุ่มนายสุเทพและพวกทำเป็นการกระทำที่ขาดจิตสำนึกเป็นการกระทำที่ขาดวิจารณญาณเป็นการกระทำที่ลุแก่อำนาจมากขึ้นทุกวันทุกวันปกติคนจะลุแก่อำนาจได้ต้องเป็นคนที่มีอำนาจถูกไหมครับแต่ปัญหาคือคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีอำนาจใดๆมากมายไปกว่าประชาธิปไตยคนอื่นในฐานะราษฎรด้วยกันเรามี1คน1เสียงในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่คนกลุ่มนี้นึกจะล้อมก็ล้อมนึกจะยึดก็ยึดนึกจะปิดก็ปิดก็เป็นกันแบบนี้ใครก็ตามแสดงความเห็นต่างใครก็ตามวิพากษ์วิจารณ์ก็จะถูกข่มขู่กดดันโจมตีเสียหายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระชั้นผู้ใหญ่เคยออกมาขอบิณฑบาตสุเทพเทือกสุบรรณคืนความสงบให้ประเทศไทยคนพวกนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์มีแต่พุทธอิสระเท่านั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบรรดาชาวนกหวีดทั้งหลายท่านที่เคารพครับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าสังคมไม่ช่วยกันแสดงการปฏิเสธถ้าสังคมไม่ร่วมกันแสดงพลังว่าวิธีการแบบนี้เรายอมรับไม่ได้ต่อไปวันพรุ่งนี้มะรืนนี้คนพวกนี้จะยิ่งทำหนักขึ้นมากขึ้นไปรื้อป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้
ต่อไปอย่าไปนึกนะครับว่าจะบุกยึดวิทยุการบินไม่ได้อย่าไปนึกนะครับว่าจะบุกยึดสนามบินต่างๆไม่ได้แล้วอย่าไปนึกว่าคนพวกนี้จะบุกเข้ากระทำการใดๆก็ตามโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายตามมาเพื่อให้เข้าเป้าหมายของการต่อสู้เรื่องนี้ผมก็เชื่อว่านายสุเทพเทือกสุบรรณไม่ชี้แจงอีกแต่ผมไม่สนใจครับผมถือว่าหน้าที่ก็คือการพูดความจริงกับคนในสังคมไทยหน้าที่คือการส่งความจริงเหล่านี้เพื่อตั้งคำถามกับพี่น้องทั่วประเทศว่าเราจะปล่อยไปแบบนี้เลยครับนี่ขนาดสุเทพยังไม่ชนะยังทำอะไรเลอะเทอะมากมายแล้วถ้าชนะมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยจะอยู่กันยังไงครับขนาดยืนอยู่บนเวทีม็อบนะครับประกาศว่าถ้าชนะจะเช็คบินตำรวจคนนั้นคนนี้ถ้าชนะจะยึดทรัพย์คนนั้นคนนี้ถ้าชนะจะจับคนนั้นไปขังจับคนนี้เข้าคุกถามว่าคุณมีอำนาจอะไรหมายความว่าถ้าคุณชนะเนี่ยไม่ต้องรอศาลเลยใช่ไหมปกติเวลามีการปฏิวัติจะยึดทรัพย์กันทีเนี่ยมันต้องมีตั้งกรรมการครับมาตรวจสอบทรัพย์สินมีการยึดกันบ้างไม่ยึดกันบ้างก็แล้วแต่ว่ากันไปตามกรณีแต่นี่สุเทพบอกว่าถ้าชนะสิ่งแรกทำทันทียึดทรัพย์เลยสั่งขังเลยแล้ววันนั้นเนี่ยสุเทพเทือกสุบรรณจะมีสถานะเป็นอะไรเรายังสามารถพูดถึงพระท่านสุเทพได้ไหมเรายังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมพระท่านสุเทพเทือกสุบรรณจะอยู่ในฐานะที่เราจะสัมผัสแต่ต้องได้ไหมแล้วคุณเป็นใครสุเทพเทือกสุบรรณยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสโลแกนประจำตัวเมื่อปี54คือแก้ไขไม่แก้แค้นแต่สุเทพเทือกสุบรรณกำลังนำคนกลุ่มหนึ่งจะปล้นอำนาจประชาชนภายใต้สโลแกนแก้แค้นไม่ต้องแก้ไขแล้วคิดเลยครับว่าประเทศไทยจะสงบสุขได้ภายใต้เป้าหมายทางการเมืองของสุเทพเทือกสุบรรณคิดเลยครับว่าการเข้าสู่อำนาจและไปไล่ล่าฝ่ายตรงข้ามแล้วใครเขาจะยอมให้คุณย่ำยีได้ง่ายๆทำเหมือนบ้านเมืองต่อไปนี้จะไม่มีกฎหมายทำเหมือนบ้านเมืองต่อไปนี้นายสุเทพจะสั่งซ้ายหันขวาหันได้ก็ต้องถามใจคนไทยแล้วครับวันนี้วันที่23อีก2วันก็จะถึงการลงคะแนนล่วงหน้า26มกราคมจะลงล่วงหน้าแล้วครับอีก10วันจะถึงวันเลือกตั้งใหญ่เท่านี้ครับสังคมไทยจะไปทางไหนเดินหน้าไปตามกติกาอีก10วันถึงวันเลือกตั้งถึงวันลงคะแนนหรือแหกโค้งไปกับสุเทพเทือกสุบรรณแล้วไม่รู้เลยนะครับว่าจะไปถึงตรงไหนว่าเมื่อไรเราจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเองว่าเมื่อไรคนไทยจึงจะเป็นคนเท่ากันในสายตาของสุเทพเทือกสุบรรณเพราะเวลานี้เขามีความเชื่อว่าใครที่เห็นต่างกับเขาคือคนชั้นล่างคือคนชั้นต่ำคือคนไม่มีการศึกษาคือคนไม่รู้เรื่องการเมืองไม่รู้เรื่องประชาธิปไตยแล้วไปคิดกันเอาเองว่าไอ้แบบที่เขาทำนี่แหละคือคนชั้นสูงคือคนรักชาติคือคนหวังดีกับบ้านกับเมืองท่านที่เคารพครับถ้าเดินไปถึงวันเลือกตั้ง2กุมภาสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศจะได้คือจะได้นายกรัฐมนตรีขึ้นมาจะเป็นใครก็ตามฮะท่านก็จะได้ผ่านการเลือกตั้ง
คนที่จะมาใช้อำนาจบริหารให้ท่านคือนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าไปกับสุเทพเทือกสุบรรณสิ่งที่ท่านจะได้ท่านจะได้ประธานาธิบดีขึ้นมาคนหนึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นใครผมยังไม่ทราบต้องรอดูผลการเลือกตั้งก่อนหมายความว่าต้องรอให้พี่น้องตัดสินใจแต่ประธานาธิบดีพี่น้องไม่มีสิทธิ์เลือกครับไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆหวยล็อกมาแล้วชื่อท่านประธานาธิบดีสุเทพเทือกสุบรรณเลือกกันสิครับว่าเราจะเอาแบบไหนคิดกันเถอะครับว่าเราจะไปทิศทางใดถ้าไม่ชอบรัฐบาลนี้ท่านมีพรรคอื่นให้เลือกอีกตั้ง50กว่าพรรคลงคะแนนได้ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยก็ไปเลือกพรรคอื่นเยอะแยะเขาสมัครมากกว่าครั้งที่แล้วโดยซ้ำไปแต่ถ้าไปแบบสุเทพชอบไม่ชอบท่านก็ต้องอยู่ใต้เขานะครับเลือกไม่ได้นะครับท่านจะไปบอกว่าไม่เอาสุเทพเอาสาธิตได้ไหมก็ไม่ได้ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไม่มีทางเลือกสำหรับประเทศไทยไม่มีทางออกใดๆเพราะวิธีการแบบนั้นมีแต่นำประเทศไทยไปสู่ทางตันที่ลึกมากขึ้นที่วิกฤตมากขึ้นที่มืดบอดมากขึ้นเราต้องร่วมกันตัดสินใจแล้วครับแล้วเราต้องร่วมกันสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ไปยังพี่น้องคนไทยทั่วประเทศท่านสามารถวางนกหวีดแล้วเข้าไปจับปากกาในคูหาเลือกตั้งได้แต่ถ้าท่านเลือกจะถือนกหวีดโดยไม่สนใจที่จะจับปากกาในคูหาเลือกตั้งท่านอาจจะถูกบังคับให้เป่านกหวีดสนับสนุนสุเทพไปชั่วชีวิตเพราะท่านไม่มีทางเลือกท่านเลือกไม่ได้อำนาจจะเป็นของเขาเบ็ดเสร็จสุเทพพยายามบอกว่าถ้าไม่สู้คราวนี้จะตกเป็นทาสเป็นขี้ข้ารัฐบาลนี้ตลอดไปท่านที่เคารพครับใครมั่งจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นขี้ข้าของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่มีครับแล้วมันไม่มีรัฐบาลเลือกตั้งชุดไหนไปปฏิบัติต่อประชาชนแบบนั้นได้มีแต่รัฐบาลเผด็จการเท่านั้นมีแต่รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นมีแต่การปล้นอำนาจของประชาชนไปเท่านั้นที่จะทำแบบที่สุเทพพูดถึงได้เลือกเอาครับอยากได้นายกรัฐมนตรีหรืออยากจะมีประธานาธิบดีชื่อสุเทพเทือกสุบรรณพรุ่งนี้พบกันครับ